นะคะที่ทางวัชระมารีนค่ะได้มีการเปิดตัวสาขาใหม่นะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนะคะนี่เลยเปิดตัวน้องพริตตี้ใช่ค่ะไม่ใช่เปิดตัวน้องพริตตี้สาวสวยนั่นเองใช่นะคะเป็นการเปิดตัวศูนย์รถนะนั่นเองคุณผู้ชมคะนี่ก็ที่ภูเก็ตนะคะภูเก็ตซึ่งจริงแล้วเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นศูนย์รวมนะคะของยามาฮ่านั่นเองนะคะแบบบริการครบวงจรเหมือนวัชระมารีนตรงพัทยาใต้ของเรานี่ตรงพัทยาใต้อยู่ตรงข้ามเอาเลทมอถูกต้องนะคะที่นี่ก็จะเป็นศูนย์รวมนะคะตัวแทนจำหน่ายสินค้ายานยนต์ทางน้ำเครื่องยนต์อะไรประมาณนี้ติดท้ายเรือนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะของใช้อุปกรณ์ต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับยามาฮ่านะคะที่นี่ก็จะมีแบบครบครันเลยทีเดียวเป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันนะคะซึ่งงานนี้นะคะถือว่ายิ่งใหญ่อลังการมากนะคะท่านรัฐมนตรีก็ไปด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นการเจริญเติบโตเนาะของภาคอุตสาหกรรมอะไรประมาณเมืองพัทยาของเราเนี่ยก็เป็นเมืองใหญ่อยู่แล้วนะคะมีในเรื่องของน้ำทะเลนะคะเขาจะมีการขายในส่วนของที่เป็นระบบที่ใช้ในการเดินเรือนะคะรวมไปถึงจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็จะมีน้ำทะเลเหมือนกันอันนี้ก็จะมีการขายในส่วนของเครื่องยนต์นะคะที่เป็นตัวการเดินเรือรวมไปถึงรถนะคะของ Honda ยี่ห้อต่างๆนะครับว่าจะเป็น Big Bike เอ่ยนะคะรถมอเตอร์ไซค์รุ่นธรรมดาเนี่ยก็คือมีครบนะคะสำหรับวัชระมารีนนะคะคุณผู้ชมคะใช่ค่ะนะงานนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่เขาเรียกอะไรจำหน่ายแบบครบวงจรแห่งจะเรียกว่าเป็นแห่งแรกก็ได้เหมือนกันนะคะนะคะนอกจากสาขาพัทยานะคะก็มีคุณกอบการนะคะวัฒนวรางกูลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางไปในวันดังกล่าวด้วยต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะใช่ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยทั้งบริษัทวัชระมารีนเองนะคะรวมไปถึงผู้ได้รับทองของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ติดตามได้ทุกๆเดือนนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมคะน้องนิวแล้วก็พี่กุ้งขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้กับไอทีนะคะแล้วก็กับพี่กุ้งแล้วก็พี่แฮมเนาะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ